กลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เรายังพูดคุยกันอยู่นะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ทีม PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะ4221606ก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อนะคะแพทย์ย้ำคำพยากรณ์ของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานให้เน้นการวางแผนระยะสั้นรวมถึงหาโอกาสแสดงฝีไม้ลายมือหรือว่าจุดแข็งของคุณเงินก็ให้เผื่อใจนะคะอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมความรักนะคะเขาบอกว่าเวรกรรมมีจริงทำอย่างไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นสีที่ถูกโฉลกคือสีแดงสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีชมพูชาวราศีกุมนะคะวันนี้ตัดสินใจอะไรในเรื่องของงานถือว่าดีคนที่มีปัญหามานานสถานการณ์ก็จะเริ่มคลี่คลายนะคะการเงินเหมาะสำหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์ส่วนความรักให้เน้นคนที่มีครอบครัวนะคะเบื่อแค่ไหนมีปัญหาแค่ไหนก็ขอให้อดทนสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองค่ะต่อไปชาวราศีมีนนะคะงานมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ทำงานที่คุณจะต้องลุยออกแรงหรือเป็นลักษณะงานออกไปนอกสถานที่แล้วก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของเงินเรื่องที่เกี่ยวข้องจากการติดต่อหรือว่าสิ่งที่คุณรอฟังผลอยู่คนรักนะคะคนที่มีโอกาสหากไม่รักไม่ชอบจริงๆก็อยากไปให้ความหวังคนอื่นสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมษนะคะงานเรียนมาทางอาจจะต้องทำงานอีกทางหรือว่าได้รับมอบหมายในทำสิ่งที่ไม่ตรงกับประสบการณ์ที่มีสภาพคล่องไม่มีปัญหาค่ะแม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของงานสังคมหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์ความรักวันนี้อย่าหูเบานะคะได้ยินได้ฟังอะไรมาที่ไม่ดีให้ถามจากคนรักของตัวเองจะดีกว่าสีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภนะคะงานให้ระวังจะจับต้นชนปลายไม่ถูกการบริหารเวลาถือว่าสำคัญที่สุดนะคะเพราะวันนี้มีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานเพิ่มส่วนการเงินเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนวินวินนะคะสมประโยชน์ทุกฝ่ายความรักทรงๆค่ะไม่มีอะไรหวือหวาและคนโสดก็ไม่เด่นด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีกรมท่าต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานในวันนี้ให้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มไปมาหาสู่กันเงินกลับด้านนะคะสภาพคล่องไม่มีปัญหาและมีเกณฑ์จะได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆวันนี้ความรักค่ะมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีม่วงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะงานวันนี้อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาคุณจะต้องรู้จักควบคุมอารมณ์เวลาที่เกิดปัญหาหรือว่าความขัดแย้งขึ้นการเงินเอาตัวรอดได้นะคะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องนะคะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมวันนี้จะต้องป้องกันด้วยสีที่ถูกโฉลกคือสีส้มและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานคุณจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนหากคิดว่าตัดสินใจดีแล้วแต่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ขอให้เดินหน้าต่อการเงินมีโอกาสได้รับผลจากเพศตรงข้ามนะคะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและความรักจะใกล้เคียงกับเรื่องของงานนะคะว่าความสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเทาค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกันนะคะงานทายดีนะคะภารกิจมีไม่มากนักมีเวลาให้คิดอ่านแล้ววางแผนเงินก็ต้องเข้าออกให้ไวเน้นการกินส่วนต่างหรือว่าการทำกำไรระยะสั้นความรักความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวดีนะคะถึงแม้มีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้สีที่ถูกโฉลกคือสีน้ำตาลและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานวันนี้เหงื่อไม่ออกไม่ได้ตังค์นะคะทำอะไรก็ต้องลงทุนลงแรงคุณจะต้องสู้ต้องมีการแข่งขันส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะมีเกณฑ์วางแผนขยับขยายในเรื่องของบ้านและยวดยานพาหนะความรักพอจะมีลาภผลนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ครั้งใหม่สีที่ถูกโฉลกคือสีขาวและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีดำค่ะ
ชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้เด่นในเรื่องการต่อสู้แข่งกับใครก็ไม่แพ้ขอเพียงแค่เวลามีปัญหาอย่าเพิ่งถอดใจหรือว่าท้อใจเงินเหมาะนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศความรักวันนี้เช้าบ่ายก็ไม่เหมือนกันนะคะต้องคอยตามอารมณ์ของคนรักให้ดีสีที่ถูกโฉลกคือสีเทาและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้คุณจะต้องมีความหนักแน่นหากสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดนั้นไม่ได้การยอมรับการเงินไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มค่ะแต่เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และความรักอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ผ่านเข้ามาอาจจะไม่ถูกใจแต่อาจจะถูกต้องสีที่ถูกโฉลกคือสีบรอนเงินและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงคือสีส้มนะคะคุณชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV ครับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่024960493และ024960494 SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะถ้าใครไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนก็ประมาณการมาก็ได้นะคะว่าฟ้าสว่างแล้วหรือยังเป็นช่วงเช้ากลางวันเย็นค่ำนะคะก็ส่งข้อความมาที่422-1606นะคะไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะคุณอันนี้ตอบไปแล้วนะคะขออนุญาตนะคะชื่อคุณกุลนิตนะคะเกิดวันที่6มิถุนายนปี34นะคะเวลาตี 4:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสค่ะครับเกิดจังหวัดสุราษฎร์น่าจะถามลัคนาราศีนะคะตี 4:45 สุราษฎร์ธานีค่ะสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับเมษช่วงนี้ก็ปีนี้1เลยดาวประจำตัวเดินไม่ค่อยปกติอันที่2อิทธิพลของบาปประเคราะห์ที่เข้ามาสถิตอยู่ในดวงเนี่ยก็คือมฤตยูซึ่งหมายถึงความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงก็ได้ฉะนั้นการใช้ชีวิตเนี่ยนับจากนี้ไปประมาณ6ปีเศษๆนะก็ต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวรองรับกับความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ถามนะคะว่าชื่อเนี่ยดีไหมคะอาจารย์จ้ะชื่อกุลนิตค่ะนิตเป็นสระฤาษีทอนิตก็น่าจะเปลี่ยนมาแล้วแหละนะครับใช้วรรคสีนำนะค่ะนามสกุลเชียงประทุมค่ะชื่อโอเคนามสกุลเชียงประทุมนะคะเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วไม่ค่อยดีฮะเป็นเสาดับเบิลเลยยกกำลังสองก็ลองดูนะถ้ามีทำอะไรยากภาระเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาสุขภาพก็พวกสายพวกลำไส้กระดูกภูมิแพ้พวกนี้ถ้าเป็นก็ควรจะปรับแก้นะครับทั้งนั้นที่คุณเองก็เปลี่ยนมาแล้วนี่แหละนะคะท่านต่อไปค่ะคุณโสภานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่12เมษายนปี13เวลา 7:15 นาทีนะคะเกิดที่นครสวรรค์ถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์แล้วก็สุขภาพการเงินเป็นแม่บ้านค่ะนครสวรรค์ 7:15 นะครับเหมือนกันลัคนาเมษนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องวุ่นวายจุกจิกกวนใจเป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเนี่ยก็ต้องเล่นในสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้มากกว่าก่อนจันทร์เป็นดาวอายุอยู่เรือนหินะก็เน้นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์นะฉะนั้นถ้ามีอะไรผิดปกติในกลุ่มที่ผมเรียนเนี่ยก็อย่าทิ้งไว้หาโอกาสไปตรวจเช็คให้ดีการเงินปีจรนี้นะครับเป็นอย่างไรคำว่าอุตสาหะแปลว่าต้องออกแรงนะครับมี2ช่วงนะก็คือช่วงนี้แหละอาจจะช็อตแต่จะเป็นในระยะสั้นอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนกุมภามีนาโดยประมาณแต่ปีนี้ยังพอที่จะหารายได้ได้แล้วกันจะถ้าเป็นแม่บ้านไม่ได้ทำงานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นเมดเป็นแม่บ้านที่เป็นอาชีพปีนี้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งงานอาจจะมีการเปลี่ยนผู้ว่าจ้างทำทานกับสัตว์ใหญ่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัทรานะคะเกิดวันจันทร์ที่8มกราคมปี33นะคะเวลาเกิดตี39นาทีจ้ะมีโชคลาภมั้ยคะทำอาชีพไหนถึงจะรุ่งก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับ
เสี่ยงโชคปีนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะครับและพื้นชะตาก็ไม่เด่นแต่ว่าดาวการเงินปีจรนี้ยังพอใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะงงในเรื่องของอาชีพอยู่ก็ตามอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงดาวพุธสวยมากนะฮะอันนี้บนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างไปวันจันทร์นะพุธก็พวกงานขายตรงทุกชนิดพุธคือการเป็นคนกลางในหน้าพุธคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนการสอนการเป็นเอเจนซี่ต่างๆหรือแม้กระทั่งธุรกิจอุปกรณ์สื่อสารพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันเนี้ยเด่นลองถามตัวเองดูนะครับว่าชอบหรือไม่มีโชคลาภไหมคะเสี่ยงโชคปีนี้แย่จริงๆจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณประสันนะคะเกิดวันเสาร์ที่18สิงหาคมปี05นะคะเวลา 11:12 นเรื่องของอาชีพการเงินความรักค่ะวันศุกร์แต่ 11:12 เป็นวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55ลีลาในชีวิตก็จะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดความรักถ้ามีคู่ปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดดีๆเลยนะครับและปีนี้รู้สึกตัวเองจะคิดหรือก็มองอะไรในแง่ลบกาลีสัมพันธ์ถึงเรือนอริด้วยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องนะในเรื่องของภาระหนี้สินล้วนแล้วแต่เป็นไปได้ทั้งสิ้นถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับส่วนในเรื่องความรักถ้ายังโสดหลังวันเกิดถึงจะสูงวัยมีเกณฑ์ได้เจอส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณถ้าพิจารณาจากช่วงวัยด้วยก็ไม่อยากให้ทำอะไรเยอะใหญ่นะครับสองกลุ่มที่เด่นของกินสิ่งสวยงามอันที่สองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งถ้าไม่อยากลงทุนศึกษาโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปราวีนานะคะเกิดวันที่18พฤศจิกายนปี30เวลา 18:30 นวันพุธนะคะทำอาชีพไหนจะรุ่งมีเงินเยอะๆค่ะอาจารย์พุธกลางคืนนะครับดวงนี้ไม่รวยต้องบอกก่อนไม่ได้รวยนะแล้วก็ในแง่ของอาชีพการงานก็มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะทำอะไรก็ไม่ค่อยนิ่งนะเดี๋ยวลองดูว่ากลุ่มอาชีพที่แบบพอที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้จริงๆใช่ครับอันนี้พูดไม่ได้อย่าเสียกำลังใจนะคือหมายถึงว่าอาชีพที่โดดเด่นออกมาเลยจริงๆเนี่ยไม่ชัดเลยนะและประกอบกับคุณเป็นสุภาพสตรีก็อาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างในการทำงานเอาอย่างนี้ครับไม่เด่นไม่หวือหวานะแต่อาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ก็ทำพวกสิ่งเสพติดนะครับที่มันถูกต้องตามกฎหมายพวกนี้นะอันนี้พอทำได้แม้กระทั่งพวกสลากกินแบ่งรัฐบาลพอจะเลี้ยงชีพได้นะครับถ้าจะทำในสิ่งที่ผู้หญิงชอบทำกันอีกอันนึงอันนี้พอได้ทำให้มันสมรูปก็คือพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิริยาค่ะเกิดวันที่27เมษายนปี30วันจันทร์นะคะเวลา 3:00 ทำบัญชีนะคะอยากจะหารายได้เสริมเป็นการค้าขายจะขายอะไรดีคะก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหรนะบัญชีก็เป็นสีทันทีถ้าคุณเข้าพวกสำนักงานบัญชีที่มีต่างชาติถือหุ้นด้วยเงี้ยยิ่งดีนะยิ่งสมรูปดวงมากๆแล้วก็ถ้าถามว่าอยากจะทำอาชีพเสริมอะไรสมมุติถ้ารับงานนอกรับทำบัญชีภาษีพวกนี้ทำได้นะนะครับลักษณะการทำพวกทะเบียนพรบ.อะไรพวกนี้ก็พอที่จะทำได้พยายามทำอะไรที่มันใกล้เคียงกับลายเดิมที่คุณทำผมว่าดีกว่าในลักษณะงานบัญชีถ้าเป็นลักษณะพวกงานออดิตมีการจอนมีการเดินทางยิ่งทำให้มันสมรูปเพิ่มขึ้นครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์ปี18นะคะเวลา10โมงถามว่าชื่อดีไหมครับชื่อธนานะคะนามสกุลจันทราค่ะจ้ะเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับ10โมงค่ะ10โมงก็เกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำพูดไปแล้วว่ามันไม่เสียแต่ประเด็นคือเลขศาสตร์ไม่สวยภาระเยอะลองดูนะมีภาระเยอะไหมทำอะไรกว่าจะเข้าหูเข้าตาคนที่มีอำนาจดูล่าช้าเหลือเกินนะถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวก็ควรที่จะปรับแก้ครับ
นะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะสลาวุฒิครับคุณสลาวุฒินะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่18ธันวาปี2512ครับ2512เวลาเกิดค่ะครับเวลาเกิดประมาณ 7:00-9:00 เช้าครับ 7-9:00 เช้านะคะเกิดจังหวัดไหนคะเกิดจังหวัดกรุงเทพครับคนกรุงเทพตรงกับวันผมทวนอีกทีนะ18ธันวาคุณนิรันดร์เหรอฮะคุณสราวุธค่ะขอคุณสราวุธขออภัยขออภัยนะฮะเอาใหม่18ธันวาคม12นะคะ7-9โมงเช้าค่ะจ้ะโอเคกรุงเทพมหานครนะครับตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกไหมครับครับจ้ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะครับความจริงจะถามผมเรื่องงานกับเรื่องเงินเลยป่ะตอนเนี้ยครับผมครับทำงานอยู่หรือว่ามีปัญหาเรื่องงานอยู่ไหมฮะก็ทั้งสองอย่างครับทำอะไรครับก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับอยู่แบงก์อยู่ไฟแนนซ์ใช่ป่ะฮะหรือว่าเป็นพวกงานคอร์ปอเรทเป็นงานไม่ใช่แบงค์ไม่ใช่ไฟแนนซ์ครับแต่เป็นงานการเงินในบริษัทอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับผมครับคืออย่างนี้นะครับถ้าถามว่าโดยองค์รวมเนี่ยถ้าเป็นงานการเงินโดยตรงสำหรับคุณเนี่ยดีหรือเปล่าผมกลับมองว่าปัญหาเยอะนะแล้วก็เหมือนกับไม่สุดสมมติว่าท่านในหน่วยงานจะมีตำแหน่งพวก VP คุณอาจจะเป็นได้แค่ FVP หรือ AVPจะเป็นทรงนั้นถูกไหมก็คือในแง่ของ career path เนี่ยมันไม่สุดและถ้าเทียบกับคนในวัยเดียวกันผมว่าคุณไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะขณะนี้เกณฑ์งานมันเสียมีปัญหาแล้วผมยังคิดว่าคุณเองอาจจะมองถึงลู่ทางในการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำไปอย่างนี้นะฮะปีนี้อยากให้อดทนผมใช้คำว่าถึงเปลี่ยนก็ใช่ว่าจะดีขึ้นนะครับประคับประคองสถานะตัวเองอ่ะให้ผ่านธันวานี้ไปแล้วจะเบาลงแล้วจะดีกว่านี้ครับนะครับอดทนหน่อยอีกนิดนึงนะแล้วก็ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยในแง่ของการทำงานนะครับจะถามเรื่องอะไรต่อเชิญครับเรื่องเกี่ยวกับการเงินโชคลาภเงินทองครับเหมือนกันมันลิงก์ในเรื่องของเงินนะดาวการเงินคุณเสียมันต้อง2ปีละปีที่แล้วก็รับซ้ายใจขวาถูกไหมนะครับแล้วก็ปีนี้กาลีก็ยังสัมพันธ์ถึงผมฝากงี้แล้วกันฮะช่วงเวลาเนี้ยอีกไม่กี่เดือนจะถึงวันเกิดถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนนะผมให้คุณไปถวายสังฆทานยาหรือถ้ามีโอกาสได้ไปตามโรงพยาบาลบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยที่อนาถาคนที่เขาไม่มีทุนทรัพย์อันนี้ให้ทำเลยนะครับส่วนหลังวันเกิดทำบุญลงศพนะครับผมจ้ะอดทนนิดนึงฮะเดี๋ยวมันก็จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นค่ะลักษณะ7-9โมงใช่ไหมจ๊ะครับผมมันน่าจะคาบเกี่ยวนะจริงๆด้วยนะครับก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งลักษณะธนูนะครับรวมไปถึงมังกรแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าฟังให้ดีนะถ้าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่น่าจะเป็นคนลัคนามังกรมากกว่านะครับเก็บเนื้อเก็บตัวไหมอ่ะคุณอ่ะก็เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวครับอ่ะก็ตามนั้นนะครับอดทนทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะนะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่มีครับขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณคุณสราวุธนะคะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวีรพรนะคะเกิดวันที่18มีนาคมปี31วันศุกร์นะคะเวลา9โมงครึ่งครอบครัวและการเงินจะดีขึ้นไหมคะจ้ะ9โมงครึ่งตรงกับวันศุกร์นะถูกต้องในเรื่องของครอบครัวถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณอันนี้พูดถึงฝั่งคุณอย่างเดียวเลยนะ
ถ้าตั้งใจประคับประคองผ่านได้แต่ถ้าเกิดมีบุคคลอื่นเข้ามานิยมชมชอบคุณมันอาจจะมีปัญหานะครับเกณฑ์ในเรื่องของการเงินสภาพคล่องในช่วงอายุย่าง29เนี้ยก็คือเป็นกาลีอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ดีแหละหาเงินได้น้อยก็ได้รายจ่ายมีมากก็ได้นะครับหมั่นตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องจัดให้ครบฮะข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยครับค่ะถ้าต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี13นะคะวันศุกร์เวลา6โมงเช้าตรงนะคะทำงานเป็นรักษาความปลอดภัยนะคะในอนาคตจะค้าขายได้ไหมครับขายอะไรดีครับกำลังดูว่าอะไรที่เด่นด้วยพื้นชะตาก็ผมบอกแบบนี้นะคุณชายถ้าทำอะไรต้องจริงจังคือบางทีคุณคิดอยากจะทำแต่พอถึงเวลาก็มักจะโลเลไม่แน่ใจทำดีไหมนะครับก็คือถ้าคิดอยากจะทำอะไรต้องปักหมุดหนักแน่นอาชีพที่เด่นสุดฝากไว้พิจารณานะครับดาวพระฤหัสสวยถ้าเป็นอาชีพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอันนี้ทำได้นวดแผนไทยขายพวกยาสมุนไพรพวกนี้แต่ถามว่าอาชีพพี่รปภ.เนี่ยทำได้หรือเปล่าก็พอเลี้ยงชีพได้นะและอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักจะมีการจรมีการเดินทางหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสถานที่ที่เราต้องไปทำก็ถือว่าพอจะสมรูปพอจะเลี้ยงชีพได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี11นะคะเวลาเที่ยงครึ่งกู้เงินไว้นะคะอาจารย์จะผ่านไหมคะทำงานฝีมือขายสุขภาพเงินบุตรทำบุญเสริมค่ะต้องวิ่งเต้นหน่อยคือโอกาสอาจจะได้ช้าอาจจะได้ไม่ครบหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปได้หมดคำว่าวิ่งเต้นในความหมายของผมก็คืออาจจะไม่ได้ทำเฉพาะสถาบันการเงินเดียวนะครับหรือว่าถ้ามีคอนเนคชั่นภายในอะไรเงี้ยหรือหาสถาบันการเงินที่เขามีการผ่อนปรนในเรื่องของเงื่อนไขหลักเกณฑ์แต่ถ้ายังไม่ได้จริงๆหลังวันเกิดไปแล้วให้ลองดูอีกหนึ่งรอบมีโอกาสสมหวังในเรื่องการทำธุรกรรมนะครับทำงานฝีมือขายก็ถ้าเป็นงานออกแบบใหม่ๆพอทำได้เพียงแต่ว่าสถานที่ตั้งร้านรวงเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดห้างร้านมอลล์ในพลาซ่าพวกนี้ใช้ได้แล้วถ้าขยับในสเกลที่ใหญ่ขึ้นทำให้เป็นธุรกิจขายส่งให้ได้ถือว่าสมรูปครับนะคะสุขภาพกับบุตรค่ะของคุณเป็นอะไรแล้วหายช้ากับอีกอย่างนึงไม่รู้เป็นอะไรแต่เป็นการตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังสำคัญมากนะเสาอยู่เรือนเสียเป็นดาวกาลีด้วยก็ให้น้ำหนักก่อนการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับความเครียดวิตกกังวลไขข้อกระดูกลำไส้แล้วก็ในเรื่องของพวกภูมิแพ้เช็คอัพเป็นประจำนะเพื่อเฝ้าระวังบุตรบริวารเป็นยังไงผมใช้คำว่าเขาอาจจะมีความเชื่อมั่นดื้อรั้นก็ได้นะฉะนั้นการดูแลก็มีระยะห่างปล่อยให้เขาคิดและตัดสินใจอะไรเองบ้างและบางครั้งการอยู่ยังมีระยะห่างก็ถือว่าสมรูปการทำบุญเสริมชะตาในปีจรปีปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฮะทำบุญลงศพนะจะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งสิ้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพรพัฒน์นะคะเกิดวันที่29พฤศจิกายนปี20นะคะเวลาเกิดตี 2:55 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารการเงินกับสุขภาพค่ะชัดเจนนะฮะยังเป็นคนวันจันทร์คุณเป็นวันคนวันจันทร์อยู่นะครับอังคารอยู่เรือนเสียหมดเลยนะครับอังคารก็หมายถึงกล้ามเนื้ออักเสบของมีคมอุบัติเหตุเพศภัยต้องระวังและกลุ่มหนึ่งนะเช็คพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตรวมไปถึงในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะครับส่วนในเรื่องของการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรอลิเป็นกาลีนะก็หนี้สินก็ได้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้ยืมแล้วไม่ได้คืนก็ได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวหลังวันเกิดไปแล้วดาวการเงินก็ยังคงเสียอยู่หลังวันเกิดให้แสงสว่างทางปัญญาฮะบริจาคทุนการศึกษาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันเสาร์ที่28สิงหาคมปี08นะคะเกิดประมาณตี5จ้ะนะคะลัคนาราศีไม่มีจังหวัดมานะคะเป็นคำถามอื่นเนาะดวงโดยรวมเงินงานความรักโชคลาภค่ะผมถือว่ายังไม่เลยตีห้าครึ่งนะคุณประมาณการมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับคุณประพัฒน์สอน
เสียงโชคพื้นชะตาเป็นกาลีปีจอนี้ก็ไม่เด่นฝากระวังในเรื่องของคดีความอันที่หนึ่งการถูกฟ้องก็เป็นไปได้ส่วนในเรื่องของเงินงานความรักเป็นอย่างไรงานนะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเอาปีนี้ก่อนมูลหินะมันก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเป็นการถูกฟอร์สหรือแม้กระทั่งแสดงความจำนงเป็นไปได้ทั้งสิ้นงานหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังจะเข้าทำนองเดิมนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็นไปได้ฉะนั้น2ปีนี้ถือว่าบททดสอบเงินทองเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวานะครับทั้ง2ช่วงอายุย่างเลยนะก็เอาเป็นว่า ของคุณเนี่ยนะช่วงขณะนี้นะครับนะช่วงขณะนี้เนี่ยดาวการเงินก็เสียอยู่ก็ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะบ้านเลขที่ทับ128นะคะราหูจันทร์เป็นคู่หนี้สินการแย่งรักก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งชีวิตมันเดินไม่สุดอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ส่วนรถ507ปาประเคาะใหญ่ทั้งคู่เลยมฤตยูกับพระเสาก็ให้เปลี่ยนเป็นใช้ทองคำน้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่คู่หลังค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิราพรค่ะเกิดวันพฤหัสที่25เมษายนปี34เวลา 19:30 นเงินงานความรักสุขภาพค่ะตรงกับวันพระฤหัสนะครับกรรมะเป็นกาลีระวังมีปัญหาโดยเฉพาะถ้าคุณมีลูกทีมมีลูกน้องบริวารปัญหาเรื่องงานก็ได้การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้แล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตทั่วๆไปบริจาคโลหิตซะหรือทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับดาวการเงินปีนี้ยังพอเอาตัวรอดได้ถึงจะไม่เด่นนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาก็เหมือนกันฮะอันนี้ผมเน้นระบบสืบพันธุ์คออักเสบและกลุ่มหนึ่งพวกไขข้อลำไส้แล้วก็ภูมิแพ้ตรวจร่างกายเป็นประจำฮะอย่างน้อยปีละครั้งค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโอ้โหอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคะไม่รู้ตั้งเองหรือเปล่าสะพลดนัยนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะเกิดวันที่27สิงหาคมปี23นะคะจ้ะเวลา 15:00 นตรงวันพุธการงานการเงินเป็นอย่างไรครับก็ยังเป็นคนพุธกลางวันอยู่วันนี้หลายท่านเลยนะกระเป๋ารั่วหมดนะครับกระดุมพระเป็นกาลีให้ชีวิตสัตว์8ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยส่วนงานเนี่ยตอนนี้อาจจะอึดอัดครับไม่พอใจหรือแม้กระทั่งได้รับมอบหมายในสิ่งที่ไม่ถนัดแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง38มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเลยนะฉะนั้นช่วงนี้เขาบอกว่าก็พยายามอดทนให้มากๆถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่ว่ากันหลังวันเกิดให้เปลี่ยนหลังวันเกิดปีหน้าเพราะเกณฑ์งานใหม่สวยท่านต่อไปค่ะคุณปิยมาศนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี39เวลาเกิด 9:20 นะคะถามเรื่องเงินกับความรักค่ะกาลีเป็นกาลีถูกต้องนะครับก็ทำธุรกรรมอะไรก็ไม่ผ่านขอใครก็ไม่มีคนช่วยนะมีโอกาสจะเกิดปัญหาภาระหนี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดความรักเป็นอย่างไรถ้ามีคู่จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆและฝากระวังบุคคลที่3ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตถ้ายังโสดอยู่ให้ระวังคนที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นพึ่งเลิกราจากคนรักก็เป็นไปได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญสุดานะคะเกิดวันจันทร์ที่4กรกฎาคมปี37นะคะเวลา 13:51 นค่ะงานเงินความรักงานออกแรงเยอะๆนะครับมีเกณฑ์ได้ขยับขยายถ้าคิดอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็ดูเหมือนจะมีหลายฝ่ายเห็นด้วยให้ความช่วยเหลืองานผมถ่ายดีหัวใจแต่หัวใจถ้ามีคู่หลีกเลี่ยงการประทะปีนี้คนรักแข็งกว่านะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจดวงนี้ถ้าได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าดีหรือถ้าเป็นคนไทยก็ต้องมีลักษณะพวกมึงมาพาโวยเปิดเผยนักเลงผงผางเงินค่ะดาวการเงินปีนี้ดาวการเงินก็สอดคล้องกันคือปีนี้งานขยายเงินก็เป็นสีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะ SMS นะคะยังส่งเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ PD นะคะ
ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606พักก่อนสักครู่ค่ะครับ